ดีค่ะต้อนรับผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะอังคารที่17กุมภาพันธ์2567ค่ะวันนี้อยู่กับพี่ชูวัฒน์น้องปุนปั้นและดิฉันพัชยาค่ะนี่รายการ Talking Thailand นะคะครับมันคุ้นๆคอมบิเนชันเหมือนแบบเวกอัพนี่ก็เข้ามาเวกอัพสัปดาห์ละครั้งทุกวันศุกร์แต่เมื่อเช้าก็เห็นพี่ชูวัฒน์อยู่ในเวกอัพช่วงนี้ขาดคนขาดคนหมุนเวียนสลับสับคนดูจะรู้สึกว่าทำไมมันดูแปลกๆไม่หรอกค่ะหลงๆก็อยู่ใน Voice ก็สลับสับเปลี่ยนกันมาใช่หลายคนติดภารกิจติดภารกิจบ้างไปเติมพลังบ้างอะไรบ้างคือที่นี่เขาทำใช้งานหนักเลยฮะเลยต้องลากันบ่อยหลายคนก็ไม่เถียงเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงไปกันบ่อยเลยเกินไปมันไปเติมพลังไปเติมพลังส่วนเรื่องของข่าวการเมืองนี่ก็เป็นประเด็นเดิมๆเนาะที่ต่อเนื่องกันมาโดยเฉพาะประเด็นคุณทักษิณนี่คือต่อเนื่องยาวนานจริงๆสัปดาห์ที่2แล้วครับค่ะก็หวังว่าจะซาลงหวังว่าจะซาลงคุณแพทองธารก็เดินออกมาบอกกับนักข่าวแล้วว่าพอเธออย่ามาเฝ้าเลยเป็นห่วงผมบอกเป็นห่วงเดี๋ยวมีหมายอะไรเดี๋ยวก็แจ้งกันไปส่วนนายกก็เดินหน้าทำงานลงพื้นที่ภาคใต้แต่อันนี้ยังไม่ใช่ครม.สัญจรยังครับนี่เป็นการเดินทางลงไปดูพื้นที่ไปพบปะประชาชนครับไปด่วนเลยหลังจากประชุมครม.เสร็จเครื่องบิน11โมงก็ไปที่ทางเครื่องบินของทอ.ค่ะนักข่าวเราก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วคุณนพเก้าเลยเป็นเหตุให้วันนี้บุคลากรขาดแคลนจริงๆทั้งข้างนอกและข้างในนะครับค่ะแต่เราก็ยังมีข่าวอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูตลอดนะแต่ว่าสินค้าของเราตอนนี้มีอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็นหมูแปลงร่างเป็นหมูฝอยอบกรอบนะคะแบบไร้น้ำมันเป็นสินค้าใหม่ของเราตอนโปรโมชั่นที่เปิดตัวตอนแรก249บาทตอนนั้นเซตแรกนั้นหมดไปแล้วแล้วก็พรีออเดอร์ใหม่ครับ219มั้ง219ใช่แล้วก็พรีออเดอร์รอบที่2ก็หมดแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะเร็วสุดคือ11มีนาคมแต่ว่ารีบจองคือไม่พรีออเดอร์กันไปนะฮะมันมีตอนนี้ก็พรีออเดอร์กันเยอะละค่ะจะได้รู้ว่าจะต้องผลิตจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าของมันเก็บได้ไม่นานเราก็ไอ้ Voice TV เนี่ยเขาหมดอายุกันปีนึงนี่ก็วางแบบหมดอายุกัน3 เดือน 3 เดือนหมดทุกรายการคือสินค้าส่วนใหญ่มันเป็นของใช้ไงมันก็ใช้แบบเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยพอมันมีของกินใหม่มาปุ๊บมากี่ล็อตกี่ล็อตก็หมดไงครับนะติดตามแล้วกันเพราะว่าเราคงจะออกสินค้าใหม่ๆกันมาเรื่อยๆเนาะให้คุณผู้ชมได้ซื้อไปลองชิมกันว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจจะเป็นลูกค้าประจำเหมือนสินค้าหลายๆตัวที่ซื้อกันบ่อยๆไปดูเรื่องของคุณทักษิณถูกตั้งคำถามมาตลอดกรมราชทัณฑ์เอ่ยคนในพรรคเพื่อไทยเอ่ยคนในรัฐบาลเอ่ยว่าคุณทักษิณออกมาโดยขั้นตอนปกติไหมจะไปมีอิทธิพลกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าจะไปมีอิทธิพลต่อประชาชนทั้งโลกไหมกรมราชทัณฑ์ถึงขั้นต้องออกเอกสารแถลงข่าวเป็นเอกสารข่าวเป็นบทความเกี่ยวกับการพักโทษค่ะโดยระบุถึงกระแสสังคมในปัจจุบันที่ตั้งคำถามต่อการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็เลยขอให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโทษในบริบทของงานราชทัณฑ์นะคะก็มีการชี้แจงถึงกฎกระทรวงที่ไปเกี่ยวข้องกับกรมอะไรกระทรวงอะไรอะไรยังไงนโยบายอย่างไรแล้วก็ให้อำนาจหน้าที่อะไรกับกรมราชทัณฑ์บ้างตั้งแต่เรื่องของการออกกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับผู้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาติที่ผมอ่านเอกสารข่าวที่กรมราชทัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยมันเนื้อหาคล้ายๆกับที่คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมใช่ไหมฮะชี้แจงในสภาคล้ายๆกันเลยคือชี้แจงว่าคณะกรรมการที่มาดูเงื่อนไขว่าเข้าข่ายการพักโทษไหมคือมาจากหลายภาคส่วนเป็นทั้งส่วนราชการทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็คณะแพทย์ในเอกสารนี้ก็ระบุชัดเจนหมดและที่สำคัญนะถ้าเราเห็นไฟล์ PDF ที่เขาส่งให้นักข่าวเขาจะเขียนหัวข้อว่าเรื่องการพักโทษตอนที่1เขียนว่าตอนที่1ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวมีตอน2 3 4 5มั้ยอันนี้คือแค่ภาคแรกแค่ตอนแรกในเรื่องของการพักโทษเนี่ยในบทความของกรมราชทัณฑ์บอกว่าดำเนินการที่ระบุไว้ในพรบราชทัณฑ์ปี2479เป็นต้นมาซึ่งของไทยเนี่ยแนวทางการปฏิบัติเนี่ยเอามาจากศึกษาจากสหรัฐนะฮะแล้วก็เมื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายปี60แม้จะมีการปรับปรุงปี60ก็ตามแต่ว่ายังระบุการพักโทษลงโทษเช่นเดิมไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะแล้วก็บอกว่าการดำเนินการพิจารณาการพักการลงโทษเนี่ยขั้นตอน
ในชั้นเรือนจำทัณฑสถานระเบียบที่เกี่ยวข้องระบุให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะทำงานเขาก็บอกเลยว่ามีการเสนอผลการพิจารณาไปยังกรมราชทัณฑ์มีกรรมการมีอนุกรรมการอะไรต่างๆก็คือเขาจะยืนยันทางกรมจะยืนยันว่าได้ดำเนินการพักโทษโดยนำภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพิจารณาทั้งในชั้นกันกองและวินิจฉัยเพื่อสร้างความโปร่งใสแล้วนะคะคือเขาบอกว่าในสถิตินะฮะทุกๆปีนะฮะกรมราชทัณฑ์จะมีการปล่อยตัวและพักการลงโทษเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 รายซึ่งในปี66ก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดมีการลงพักโทษกรณีปกติ 1,552 คนและกรณีพิเศษอย่างที่คุณทักษิณเนี่ยคือ 1,776 คนรวมเป็น 12,000 กว่าคนเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีการคาดกันว่าบทความนี้ออกมาหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงเรื่องการพักโทษคุณทักษิณนะครับแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้แก้ถึงขั้นแก้กฎหมายพรบ.กรมราชทัณฑ์เลยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ซึ่งก็จะเกี่ยวกับการพักโทษเลยที่ตัวที่ประชาธิปัตย์เขาเสนอนะแต่ว่าโอเคประเด็นของการวิจารณ์กรณีคุณทักษิณพักโทษเนี่ยมันมีทั้งเรื่องการพักโทษด้วยเรื่องไม่ได้เข้าเรือนจำด้วยมานอนโรงพยาบาลเนี่ยป่วยจริงไม่ป่วยจริงมันมีหลายประเด็นแต่ว่าส่วนที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์เขาก็ทำตามระเบียบก็ยืนยันว่าเมื่อป่วยมีอาการรู้ว่าเขาจะมี1-2-3-4อาการอะไรบ้างช่วยตัวเองไม่ได้อะไรยังไง1-2-3-4ว่ากันไปแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเมื่อถึงเวลากำหนดพักโทษก็เป็นไปตามระเบียบก็ชี้แจงจะเชื่อไม่เชื่อก็วิจารณ์กันไปค่ะแต่ที่แน่ๆบรรดานักการเมืองโดยเฉพาะฝักฝั่งพรรคเพื่อไทยถูกนักข่าวตั้งคำถามตลอดเลยว่าจะไปเยี่ยมเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมคุณทักษิณเมื่อไหร่นะคะหนึ่งในนั้นคุณมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมและรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยก็อยู่ในดวงใจของประชาชนแหละเชื่อว่าทั้งส.ส.เพื่อไทยและประชาชนคนไทยต่างก็อยากเจอคุณทักษิณส่วนตัวเองก็หากมีโอกาสก็อยากจะไปเข้าพบแล้วก็บอกด้วยว่าคนอีสานยังคิดถึงคุณทักษิณเพราะนโยบายกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ยังเป็นนโยบายที่อยู่ในใจของประชาชนหลายคนบอกว่าเตรียมผ้าขาวม้ามาแล้ว อยากจะไปผูกอยากจะไปกอดคุณทักษิณเตรียมกับข้าวนี่คือความรู้สึกผูกพันที่ประชาชนมีต่อคุณทักษิณครับแล้วก็กระแสวิจารณ์ว่าพอคุณทักษิณกลับออกมาก็เท่ากับเมืองไทยเรามีนายก2คน3คน10คน100คนก็แล้วแต่จะวิจารณ์คุณมณพรบอกว่าสิ่งวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องยืนยันว่าประเทศไทยมีนายกคนเดียวคือคุณเศรษฐานะครับเป็นนายกที่มาตามรัฐธรรมนูญผ่านการเลือกของรัฐสภาและ6เดือนที่ผ่านมาก็ทำงานหนักก่อนหน้านี้ประชาชนอาจจะเกรงเวลาเจอคุณเศรษฐาแต่เมื่อได้สัมผัสก็รู้ว่าเป็นคนจิตใจดีและเริ่มใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าการความใกล้ชิดและการรับฟังปัญหาเนี่ยจะทำให้ประชาชนสัมผัสได้ว่าคุณเศรษฐาคือนายกตัวจริงนะครับก็เรื่องนี้ครับไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรคุณจำไม่ได้หรอตอนคุณทักษิณเป็นนายกอ่ะก็จะบอกว่ามีใครอยู่เบื้องหลังคุณทักษิณเนี่ยเจ๊แดงหรือเปล่าคุณหญิงหรือเปล่าใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่อะไรเงี้ยจำได้ไหมมันก็มีแบบนี้ประเทศนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นายกก็มีนายกก็ระบุตามรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งทุกอย่างได้รับการเสนอชื่อในสภามีการโหวตมีก็ยังบอกว่ามันทุกอย่างมันจะต้องมีใครอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอถูกต้องครับแต่ว่าก็ถูกถามตลอดอยู่แล้วนะคะเรื่องที่ว่านายกมีกี่คนกันแน่ครับแต่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็ถูกถามถึงการเยี่ยมคุณทักษิณเหมือนกันก็บอกว่าก็การจะไปหาก็มองว่าเป็นการรบกวนค่ะเพราะว่าอยากให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกับครอบครัวแต่ถ้าเรียกมาก็จะไปเพราะก็ไม่ได้มีข้อห้ามให้ไม่ให้ไปพบการไปพบถือเป็นเรื่องปกติอาจไปยกมือไหว้กราบไหว้แสดงความยินดีถือเป็นปกติเพราะก็เคยทำงานกับคุณทักษิณมานานและตัวคุณทักษิณเองก็มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากมายค่ะแล้วก็บอกว่าเห็นว่าฝ่ายที่จะไปพบคุณทักษิณน่าจะเป็นฝ่ายบริหารมากกว่าอาจจะไปขอคำแนะนำซึ่งก็ไม่ทราบแต่สภาที่ผ่านมาทักษิณไม่เคยมาแทรกแซงรวมถึงในพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยโทรศัพท์มาหาเพราะขนาดเป็นประธานส.ส.มา2สมัยก็ไม่เคยมาสั่งการแม้แต่เรื่องเดียวคือถ้ามีคนไปหาคุณทักษิณแล้วมีภาพปรากฏออกมาเนี่ยแน่นอนว่าถูกโยงแน่ๆไม่ว่าจะเป็นคนในรัฐบาลหรือคนในเพื่อไทยคือแล้วถ้าเกิดเขาจะคุยกันเรื่องอะไรก็โทรศัพท์คุยกันไหมอ่ะเขาจะให้ไปให้เห็นทำไมชัดๆคนที่ไปผมสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นคนนอกรัฐบาลจากประสิทธิ์อย่างนี้นะครับคุณเคสามถุยขออนุญาตนะฮะคือมันปรากฏเป็นข่าวเรื่อยๆว่าคนนั่นคนนี้วนเวียนไปไม่เห็นจะมีคนในรัฐบาลยกเว้นคุณเศรษฐากับคุณอิงประมาณนั้นแล้วก็คุณฮุนเซนไง
ใช่ไหมคือนั้นนอกประเทศคือจริงพูดจริงๆเลยถ้าเกิดว่าคุณทักษิณเปิดอ่ะหรือว่ามันเหมาะแล้วคุณทักษิณแข็งแรงแล้วแล้วคุณทักษิณไฟเขียวเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งรับรองได้ใครๆก็อยากเจอเจอไปเนี่ยคือหนึ่งเยี่ยมเยียนสองก็คือมันอะไรที่มันรู้สึกว่ามันก็มีคนจำนวนมากที่รู้สึกว่าต่อสู้ให้คุณทักษิณได้กลับบ้านมา17ปีบางคนมันไม่ได้ต่อสู้รอคอยก็ได้แน่นอนนี่คือเฟสแรกที่ไปเยี่ยมเยียนกันอันเนี้ยผมเชื่อเลยว่ามีแน่ๆแต่ว่าเฟสที่จะเข้าไปขอคำปรึกษาเฟสที่จะเข้าไปแนะนำว่าคุณทักษิณช่วยล็อบบงล็อบบี้ทักษิณอะไรเงี้ยนะมีแต่ว่ามันอุ้ยมันยังเป็นอีกระยะโดยมารยาทแล้วเข้าไปก็ไปเยี่ยมเยียนก่อนอยู่แล้วนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกในระยะอันใกล้นี้โดยเฉพาะผมว่าเพ้อๆต้องรอพ้นกำหนดพักโทษแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนที่เคยทำงานคุณทักษิณก็อาจจะมีความคิดถึงคุณทักษิณแล้วก็อยากจะไปปรากฏตัวต่อหน้าได้คุยกันก็คุณดูที่สงครามคุณสงครามเขาจัดที่อิมพีเรียลสำโรงดูสิคนไปเพียบเลยคนเสื้อแดงในวาระที่คุณทักษิณกลับมานะคือทุกคนก็รู้แหละว่าทั้งหมดเนี่ย คงไปหาคุณทักษิณไม่ได้แต่ก็เอาละถือโอกาสนี้ส่งกำลังใจให้คุณทักษิณแสดงพลังค่ะคุณสุทินก็เช่นเดียวกันถูกถามคุณสุทินก็เลยบอกว่ามีกำหนดไปเยี่ยมอยู่นะคะมีแต่ว่ายังมีแพลนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการกำหนดวันที่ชัดเจนขอดูโอกาสที่เหมาะสมประเด็นความคืบหน้าการเจรจาแบ่งผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาคุณสุทินบอกว่าเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจบอย่างไรกลาโหมก็รักษาแนวเขตนั้นกลาโหมไม่ใช่ฝ่ายเจรจาถามถึงกลาโหมก็อยู่ในคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ด้วยคุณสุทินบอกว่ามีบางเรื่องที่คิดว่ามีความมั่นคงด้วยอาจต้องนำความเห็นของกลาโหมไปด้วยไปร่วมด้วยส่วนเรื่องเกาะกูดยังไม่มีคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่ามีความเชื่อมั่นในตัวคุณทักษิณที่จะไม่ไปเจรจาเรื่องนี้จนทำให้ไทยเสียเปรียบหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าไม่มีทุกคนอยู่ในที่แจ้งกันหมดท่านก็ระวังเดี๋ยวก่อนนะหมายถึงว่ามีความเชื่อมั่นในตัวคุณทักษิณที่จะไม่ไปเจรจาเรื่องนี้จนทำให้ไทยเสียเปรียบหมายถึงว่าถ้าคุณทักษิณไปเจรจาเองอาจจะดีกว่าก็ไม่เสียเปรียบอยู่ดีอ่ะทำไมคือคุณแล้วแต่ว่าคุณสุทินไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณจะไปเจรจาครับผมว่าน่าจะงงคุณสุทินน่าจะงงคือนักข่าวก็ตั้งคำถามคุณสุทินก็เอ๊ะจะตอบยังไงดีเพราะว่าคุณทักษิณก็คือเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกับคุณเซนอดีตนายกกัมพูชาก็เลยว่าน่าจะมีอำนาจในการเจรจาอิทธิพลในการเจรจามากอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็คือมาเจอกันได้คุยกันอะไรกันบ้างหรือเปล่าที่มาเจอกันได้คุยเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยนะคือความสัมพันธ์ ส่วนตัวที่มีคุณทักษิณมีกับคุณเซนเนี่ยมันไม่ได้มีเหนือกว่าอำนาจต่อรองของประเทศหรอกคุณดูจากกรณีที่สถานทูตไทยถูกเผาสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณก็สนิท กับคุณเซนมาก่อนอยู่แล้วก็ไม่ได้รีรอเลยก็บอกเลยจะเอากองทัพเข้าไปแล้วนะก็เข้าไปได้เลยคือมันไม่ได้แปลว่าจะต้องอะไรอะไรก็ต้องเป็นลูกไล่คุณฮุนเซนนะมันนี่เป็นผลประโยชน์ของชาติอันนี้ก็ต้องเคารพกันแล้วมันเขาคบกันคบหากันเป็นมิตรสหายระดับนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีเรื่องมีนอกมีในในเรื่องเชิงผลประโยชน์อยู่แล้วคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการในการถ้าเจรจาการระหว่างประเทศเนี่ยมันก็เจรจากันอยู่ในบทบาทของแต่ละคนแหละเพียงแต่ช่องว่างในการเจรจามันไม่ค่อยมีพูดง่ายมันใกล้กันมากขึ้นมันต่อรองกันได้ดีกว่าแล้วมันทำให้เจรจาอยู่บนในลักษณะของสันติที่จะคุยกันนะแต่พอภาพว่าคุณทักษิณได้เจอกับคุณเซนเนี่ยก็คือถูกเอาไปตีถูกเอาไปบิดว่าหารือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกันหรือเปล่าคุณนพดลปฐมก็เป็นอีกคนนึงที่ยืนยันว่าคุณทักษิณไม่ได้เจรจาขอหยุดสร้างความสับสนเพราะการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนมันเป็นเรื่องของรัฐบาลครับคือมันมีคืออันนี้มันเป็นแผลเดิมมันคือเรียกว่าแผลเลยคือเรียกว่าเรื่องปักปล้ำเดิมว่าคุณทักษิณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้พื้นที่ทับซ้อนตัวนี้แล้วก็ความสนิทที่มีกับคุณฮุนเซนมาเป็นระยะจนถึงปัจจุบันก็คิดว่าจะไปเอื้อซึ่งไม่รู้ไปเอานิยายมาจากไหนแล้วเรื่องเกาะกูดเนี่ยผมคิดว่าโดยลักษณะเกาะกูดเนี่ยมันเป็นพื้นมันเป็นที่ท่องเที่ยวมันเป็นเกาะที่เขาเรียกว่าเป็นไฮเป็นแบบกลุ่มระดับบนเลยอะที่เที่ยวแล้วมันผูกพันกับคนไทยจำนวนมากไปแล้วอะยังไงผมว่าไม่มีทางหรอกเรื่องนี้เลิกพูดไปได้เลยว่าต่อให้มีการเจรจาแบ่งเขตยังไงประเทศไทยและคนไทยคงไม่ยอมเสียเกาะกูดอยู่แล้วประเด็นมันน่าจะไปว่าเรื่องการแบ่งผลประโยชน์เ
พื้นที่ที่จะทำปิโตรเลียมมากกว่าแต่ประเด็นนี้ก็จะถูกโยงไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของโฆษกพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าคุณแพทองธารได้ตอบรับคำเชิญของสมเด็จฮุนเซนเดินทางเยือนกัมพูชาในช่วงมีนาคมนี้ค่ะคาดว่าประมาณ 14-15 มีนาคมนี้เนี่ยแหละค่ะเพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกัมพูชาหารือด้านเศรษฐกิจสังคมและแลกเปลี่ยนความรู้จะมีกรรมการบริหารพรรคร่วมคณะไปด้วยนะคะส่วนรายละเอียดหัวข้อในการหารือกรรมการบริหารพรรคจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งครับเห็นว่าอันนี้คุณปั้นก็ไปอยู่ในวงมาว่าโฆษกแถลงเพิ่งออกจากวงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านพูดให้เว่อร์ไว้ก่อนแต่มันมีคำถามที่นักข่าวเขาเรียกว่าคำถามวงแตกคือหมายถึงว่าถ้ายืนให้สัมภาษณ์อยู่ก็แหล่งข่าวจะเดินหนีได้ว่าเป็นคำถามที่แบบเหมือนประเด็นมันล่อแหลมอะฮะแต่ว่าตอนเพลินคุณธนุพรนั่งอยู่ก็เลยลุกไม่ได้นะครับก็เลยถามว่าคุณอิงคุณแพทองธารไปกัมพูชาครั้งนี้จะไปคุยกับสมเด็จฮุนเซนเรื่องคุณวันเฉลิมหรือไม่เพราะว่าคุณวันเฉลิมก็คือหายตัวไปนะในประเทศกัมพูชาทีนี้คุณธนุพรก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันว่าจะมีอยู่ในประเด็นที่จะไปหารือไหมแต่โดยปกติแล้วการเชิญพรรคการเมืองของไทยไปเจอกับพรรคการเมืองกัมพูชาจะไม่พูดเรื่องส่วนบุคคลนะฮะและส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนในเชิงนโยบายมากกว่านะฮะอันนี้คือคำตอบคุณธนุพรเลยนะฮะบอกว่าจะแล้วเรื่องวันเฉลิมเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือเป็นเรื่องนโยบายนั่นแหละเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแต่คุณบูพูดแค่ว่าแต่หากเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจจะมีการประชุมกันก่อนที่จะให้หัวหน้าพรรคเดินทางไปก็คือสำหรับคุณบลูก็คือว่ายังไม่ได้มีอะไรชัดเจนหรอกว่าจะคุยกันประเด็นอะไรครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวคุณแพทองธารแล้วก็ทีมพรรคก็คงจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเองแหละแล้วถ้าเกิดว่าจะคุยเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องประกาศต่อสาธารณะหรอกเพราะว่ามันเป็นการขอข้อมูลจากกัมพูชาเรื่องนี้กัมพูชาเนี่ยเขาตอบสหประชาชาติไปแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เข้าข่ายอุ้มหายและการซ้อมทรมานในประเทศกัมพูชาเพราะไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่กัมพูชานี่เขาตอบชัดมากว่าไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาแต่เขาเก็บข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีมันก็จะเป็นการลักษณะของดีลกันแบบไม่เป็นทางการเพื่อจะขอข้อมูลว่าใครเข้าไปทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไทยไหมเกี่ยวข้องกับไทยไหมแล้วก็เป็นเอาข้อมูลมาแต่ว่ามันกระทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ากัมพูชาเขายืนยันไปทางสหประชาชาติแล้วว่าเขาไม่มีเจ้าหน้าที่ของเขาเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนี้แล้วต้องให้ความเป็นธรรมว่าการเดินทางไปเนี่ยมันเป็นการพบปะกันระหว่างหัวหน้าพรรคสองประเทศมันยังไม่ถึงขั้นระดับผู้นำประเทศคือไม่ได้แปลว่าไม่ได้ควรคุยนะฮะแต่เพียงแต่ว่ากาละและเทศะของเวลาเราไม่รู้ว่ามันจะสามารถพูดคุยกันไปถึงเรื่องนั้นได้หรือเปล่าแต่หลักๆแล้วคุณธนุพรบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องนโยบายแต่ว่าเป็นเหมือนที่เราคุยกันว่าทางคุณเซนก็สนิทกับทางด้านของคุณทักษิณและคุณแพทองธารก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในการเดินทางไปก็เลยผูกโยงกันว่าสนิทสนมกันคุยกันให้ได้ไหมล่ะก็เป็นไปได้ว่าจะคุยผมก็คิดว่าคุยได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องทางการอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นระดับหัวหน้าพรรคซึ่งไม่ได้มีอำนาจบริหารนะพูดง่ายๆว่าเรื่องแบบนี้มันก็คุยกันได้ขอข้อมูลกันได้แต่ว่าคุณจะต้องการคำตอบอะไรจากโอเคคือเนื่องจากคราวนี้คุณแพทองธารไม่ได้ไปคุยแค่สมเด็จฮุนเซนใช่ไหมคุยกับสมเด็จคุณมาเน็ตด้วยไปเจอประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคุยเรื่องนี้กับคุณมาเน็ตว่าช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นทางการไม่ได้เพราะว่าคุณแพทองธารก็ไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารครับค่ะก็เดี๋ยวติดตามบทบาทของคุณแพทองธารที่ไปที่กัมพูชานะคะขณะที่ประชุมครม.ค่ะวันนี้มีการพูดถึงเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการเผาป่าระหว่างไทยและกัมพูชาคุณเศรษฐาบอกว่าจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ที่กัมพูชาค่ะเหมือนที่เราเคยรายงานกันไปก่อนหน้านี้ว่าส่วนใหญ่อยู่ที่กัมพูชาที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรายงานจุดความร้อนไปยังรัฐบาลกัมพูชาด้วยพร้อมส่งทีมงานไปพูดคุยเพื่อตั้งศูนย์ป้องกันการเผาป่าด้วยก็เลยเร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้งทีมไทยแลนด์เพื่อประสานกับกัมพูชาต่อไปซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะถูกยกเข้าไปคุยด้วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่และผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยคอนเซิร์นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็น่าจะคอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันได้สัมผัสกันอยู่ทุกวันทำเรื่องนี้ก็มีแต่คะแนนนะถ้าทำสำเร็จใช่ไหมแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ง่ายเพราะว่าการเผาเนี่ยมันเป็นคือพูดง่ายว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมีอำนาจส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเทศบาลเขตเมืองคือเขตพนมเปญเขตเมืองอะไรต่างๆเอาแต่ในพื้นที่ชนบทเนี่ยอำนาจมันไม่ได้เข้าไปควบคุมอะไรได้ขนาดนั้นมันอาจจะผ่านกลไกตลาดอันนี้อาจจะเป็นไปได้มากกว่ากลไกการตลาดเรื่องการรับซื้อสินค้าอะไรต่างๆแล้ววันก่อนฟังที่คุณสุภลักษณ์กาญจนคุณดีให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดนี่ก็บอกว่าเอาจริงๆเรื่องไอ้พื้นที่ตรงนั้นที่เผาๆอันนี้มันไม่ง่ายนะฮะก
กับระเบิดยังมีอีกเพียบร้อยปีก็กู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าไปจัดการกับเรื่องพวกนี้มันไม่ง่ายไฟป่าที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยคุณจัดการมันไม่ได้ผมก็ฟังแล้วก็ยังงงๆอยู่นะว่าไอ้ไฟเนี่ยเวลาไฟป่ามันเผาเนี่ยหรือว่าพื้นที่แดงไอ้พื้นที่ในดูคุณดูในแมปเนี่ยพื้นที่ความร้อนมันสูงมากเนี่ยนะแล้วกับระเบิดมันไม่ระเบิดหรอระเบิดไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาก็คือนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่ากับระเบิดในพื้นที่กัมพูชาโดยเฉพาะที่ติดกับเขตแดนไทยเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมหาศาลจนกระทั่งกู้ร้อยปีก็ไม่หมดก็มีหลายปัจจัยที่ต้องดำเนินการขณะที่นายกเศรษฐายังกล่าวถึงการแก้ปัญหาที่ดินสปก. 4/01 ด้วยนะคะที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มอบหมายให้กรมแผนที่ทหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโดยกรมแผนที่ทหารนายกเศรษฐาบอกว่าสำรวจได้เร็วกว่าที่คาดจากการที่ได้เชิญทุกฝ่ายมาหารือที่ทำเนียบตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่ากระทรวงเกษตรจะยึดหลักการและประกาศว่าจะไม่มีการนำที่ดินตามแนวเขตกันชนและพื้นที่คาบเกี่ยวมาใช้แบ่งที่ดินเพื่อจัดเป็นที่สปก. 4/01 รวมทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าด้วยสำหรับกระทรวงเกษตรโดยเลขาธิการสปก.ร่วมกับกรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐทุกประเภทมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเข้าสำรวจและหาข้อยุติในพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานก็มีการสั่งการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะกรณีนี้นี่คุณธรรมนัสก็เหมือนออกมาแถลงข่าวแบบด่วนเลยนะฮะแบบแถลงข่าวด่วนเรื่องนี้เลยแล้วมีการกางแผนที่ให้ดูด้วยนะฮะโดยระบุว่าปัญหาที่มีการพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างถือแผนที่กันคนละแผ่นนะฮะโดยมติครม.ในวันนี้เนี่ยก็ได้ให้หน่วยงานกลางก็คือกรมแผนที่ทหารไปชี้แนวเขตให้เลยว่าอันไหนที่ดินไหนเป็นของรัฐใช่ไหมครับได้ทำหนังสือถึงนายกนะฮะว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพื้นที่แปลงปฏิรูปที่ดินไม่ทับซ้อนกันและออกประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินการของสปก.มีความเหมาะสม ตามหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะครับก็จะให้สปก.ไปตรวจสอบสำรวจพื้นที่ปฏิรูปที่ดินว่ามิชอบหรือเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ตรวจสอบว่าเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่นะฮะและหารือร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพย์นะครับเพื่อทำพื้นที่กันชนระหว่างรอยต่ออุทยานและที่ดินสปก.นะฮะก็ดูเหมือนว่าจะมีการประสานคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีและเข้าใจได้มากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ที่มีภาพดูเหมือนไม่เข้าใจกันก็คงคุยกันนั่นแหละแล้วก็ถือแผนที่คนละฉบับนั่นแหละแล้วก็แต่นายกมีดำริว่าใช้แผนที่ของกรมแผนที่ทหารแต่ว่าแนวโน้มของรัฐไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่ฝ่ายการเมืองไปทำเรื่องสปก.เป็นโฉนดนะแนวโน้มของรัฐไทยโดยเฉพาะหน่วยงานทหารเนี่ยมักจะเคลมที่ดินของรัฐให้มากกว่าให้กินแดนพื้นที่ของประชาชนเสมอการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยสมัยรสช.เนี่ยตั้งโครงการจัดสรรที่ดินทำกินเพื่อของให้กับคนยากจนในนามแบบนี้เนี่ยจัดสรรที่ดินแต่เข้าจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเอาป่าสงวนเนี่ยเข้าไปรุกพื้นที่ของชาวบ้านที่ทำกิน อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมาเสมอเพราะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าพอใช้แผนที่กรมแผนที่ทหารแล้วให้กรมแผนที่ทหารเข้ามาชี้เนี่ยมันจะตีความแผนที่ตรงนั้นเข้ามากินแดนพื้นที่ของชาวบ้านหรือป่าที่ทำกิน อันเนี้ยมันก็จะมีไบแอดแบบนี้อยู่เสมอแต่ว่าเอาล่ะเรื่องแบบนี้มันก็ต้องลงกันแนวเขตนี่แหละว่าตรงไหนเป็นสปก.ตรงไหนที่ประกาศไปแล้วเป็นสปก.พอแผนที่มันชัดขึ้นคุณก็ต้องแบ่งกันนะยังไงคุณก็ต้องเจรจาเพราะแผนที่มันคนละฉบับจริงแล้วแผนที่ใหม่ความละเอียดมันมากขึ้นมันเข้ามาทีหลังมันก็ต้องเจรจากันอ่ะมันอันเนี้ยมันไม่ต่างกับเขตแดนไทยกัมพูชามันก็ต้องเจรจากันนี่แหละเพียงแต่ว่าคราวนี้มันเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ2หน่วยค่ะขัดแย้งกันหรือเปล่าระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับทางด้านของพลตำรวจเอกพัชรวาทก็อยู่พรรคเดียวกันไม่ใช่หรอ ไม่ได้แปลว่าจะไม่ขัดแย้งกันอ๋อเหรอครับเจอพลคนตำรวจเอกพัชรวาทคนหนึ่งดูกระทรวงเกษตรใช่เจอพลตำรวจเอกพัชรวาทนักข่าวก็เลยถามว่าขัดแย้งกันไหมพลตำรวจพัชรวาทบอกว่าไม่มีข้อขัดแย้งคือกระแสข่าวช่วงนี้มันมีกระแสข่าวปรับครม.ค่ะถ้ามีการปรับครม.จะหลุดหรือเปล่าหรือให้ใครมาเป็นแทนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าถอดใจหรือเปล่าอ่ะพลตำรวจเอกพัชรวาทบอกว่าไม่มีหรอกที่ผ่านมาก็พูดคุยกับพลเอกประวิตรมาตลอดท่านยังสุขภาพดียังคงยืนยันจะทำงานทางการเมืองและสู้ต่อหมายถึงเรื่องการถอดใจนะคะคือกระแสการปรับครม.เนี่ยเข้าใจได้ว่า
มันน่าจะเป็นเพราะใกล้ช่วงตัดเกรดรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงแล้วก็วาระ6เดือนใช่ไหมก็คงจะดูผลงานเป็นบุคคลไม่ใช่เป็นกระทรวงนะฮะดังนั้นบุคคลไหนเนี่ยที่แก้ปัญหาอะไรรีบชิงแถลงก่อนก็จะได้เปรียบเพราะว่าได้พื้นที่สื่ออะไรเงี้ยแต่ทางด้านพลตำรวจเอกพชรวาทก็คือท่านจะไม่ค่อยปรากฏตัวนะฮะอันนี้คือแบบโอกาสหายากมากนะฮะเพื่อไปดักประตูหลังนี่กำลังคิดอยู่ว่านี่วันนี้จะมีภาพท่านเดินหรือเปล่าเออแต่ว่าเห็นหน้ามีนิดหน่อยนะครับก็เลยมีกระแสเรื่องความระส่ำระสายในการปรับครม.กันเยอะถามกันเยอะอันนี้เข้าใจได้นะฮะแต่แปลกไงตรงที่ว่าคราวนี้เป็นพรรคเดียวกันใช่ไหมผมก็ตกลงว่าพรรคพลังประชารัฐจะแตกแล้วใช่ไหมคือจริงๆแล้วว่าก็ไม่ได้เด็กๆนะเขาก็ใหญ่นะใช่ไหมก็เผลอๆก็เป็นตัวแทนบิ๊กป้อมมาแหละครับแล้วธรรมนัสเขาธรรมนัสจะหลุดเอาเปล่าใครจะหลุดแต่ก็อย่าลืมว่าการเดินทางของร้อยเอกธรรมนัสคือเขาผ่านผลมากนะมีการเข้ามีการออกมีการแตกแยกแล้วก็รียูเนียนกันใหม่อะไรเงี้ยคราวนี้เขาสร้างความผ่านผลได้ทุกรัฐบาลอยู่แล้วในกรณีนี้นะฮะแต่คือกลิ่นแบบนี้ก็แปลว่าปรับครม.มีแน่ใช่ไหมเนี่ยผมว่าตามหลักคือปรับครม.แต่ว่าจะปรับโดยพื้นฐานของอะไรพื้นฐานของการทำงานว่าผลงานไม่เข้าตาหรือดูจากความขัดแย้งความไม่เข้ากันของรัฐมนตรีคืออย่างนี้เนี่ยคุณสุทินก็หนาวสิ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการจัดที่พิพาทที่ดินนะค่ะแต่นายกนี่ไปกองทัพตลอดเลยในภาพรวมอ่ะในภาพรวม น้อยอ่ะมีอาการน้อยอ่ะไปตรวจบ้านพักก็คุณสุทินไม่ได้ไปด้วยนี่น้อยนะ แต่คุณสุทินบอกไม่น้อยไม่น้อยรู้สึกเก้าอี้สั่นคลอนหรือเปล่านะข่าวถามคุณสุทินเหมือนกันเรื่องการปรับครม.เนี่ยรู้สึกเก้าอี้สั่นคลอนหรือเปล่าคุณสุทินบอกไม่หรอกเพราะว่าคุยกันก่อนแล้วอันนี้น่าจะย้อนกลับไปถึงเรื่องที่นักข่าวพูดถึงการตรวจบ้านพักของกำลังพลนี่แหละค่ะได้พูดคุยกันก่อนแล้วในวงรับประทานอาหารร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งล่าสุดฉะนั้นใครสะดวกก็ไปโดยนายกสะดวกก่อนท่านก็ไปก่อน ส่วนตัวจะตามไปเก็บรายละเอียดทีหลังพิชวัตรยืนยันไม่มีปัญหาเก้าอี้ไม่สั่นคลอนหรอกเพราะคุยกันแล้วทั้งนายกทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาไปได้ทุกกระทรวงแหละทบวงกรมก็ไปได้หมดตามที่อยากจะไปอยากจะเห็นครับก็ถือว่าจะปรับไม่ปรับมันไม่สำคัญเท่าจากกันด้วยดีไหมอันนี้พูดกันตามตรงนะคุยกันเคลียร์คุยกันยอมรับเข้าใจอย่างคุณสุทินเนี่ยผมว่าต่อให้มีการปรับจริงๆคุณสุทินเขาเข้าใจเพราะว่าก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาแล้วคุณสุทินก็มีบทบาทด้านอื่นๆได้อยู่แล้วเพราะรัฐบาลที่แล้วเนี่ยปรับทีนึงสะเทือนทีนึงเพราะว่ามันมีการแบบน้อยอกน้อยใจจ้องจะล้างแค้นกันนะเพราะว่าคราวนี้มันจะสะท้อนเอกภาพรัฐบาลในเวลานี้นะแต่เราก็ยังไม่เห็นเขาเรียกอะไรสไตล์การทำงานของนายกคนนี้สมัยคุณทักษิณเนี่ยโหปรับกันแบบสีเดือนอารมณ์ว่าเอาใครไว้เพราะอะไรตัดคนนี้ออกเพราะอะไรใช่ก็จะได้เห็นตอนปรับเนี่ยแหละใช่เราจะได้รู้ว่าถ้ามีการปรับจริงเนี่ยปรับเพราะอะไรยังไงเนี่ยจะได้เห็นสไตล์สมัยประยุทธ์นี่แทบจะเรียกว่าไม่ปรับเลยหรือถ้าปรับก็เขตใครเขตมันพักใครพักมันประยุทธ์ไม่ยุ่งเลยภูมิใจไทยไม่เข้าไปยุ่งอะไรเลยจะอะไรเงี้ยเสนอธรรมนัสมาก็ตอนแรกนะก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งหักกันนั่นแหละปลดธรรมนัสนั่นแหละถึงได้เรื่องเลยที่มามันก็มาจากนายกไม่มีความเด็ดขาดพอที่จะไปกระชับอำนาจให้แบบมันขึ้นอยู่กับตัวเองผมไม่รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าใช่แต่ก็มีหลายคนที่เขาก็มองว่าถ้ามีการปรับออกเนี่ยจะไปสะเทือนอะไรอย่างไรหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะค่ายโคราชใช่ไหมซุ้มโคราชมีการวิเคราะห์ซุ้มโคราชของคุณประเสริฐจันทระรวงทองกำนันป้อวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลมีส.ส.อยู่14คนฉะนั้นซุ้มโคราชได้เก้าอี้รัฐมนตรีไป2ตำแหน่งคือคุณประเสริฐรัฐมนตรี DES และสุดาวันหวังสุภกิจโกศลก็ไม่รู้ก็สุดท้ายต้องรอดูแหละค่ะว่าจะสไตล์การปรับจะเป็นยังไงเหมือนที่พี่ชวัตบอกแต่สื่อไทยแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปจะต้องจับตาและถามนายกตลอดแน่นอนสนุกครับเพราะว่าสื่อชอบอะไรที่มันสนุกชอบข่าวที่แบบชอบข่าวใครจะมาแทนใครใช่คือการปรับครม.มันนอกจากเรื่องของการปรับประสิทธิภาพการทำงานแล้วมันหมายถึงความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลจะมองอย่างนั้นก็ได้การจะล่มหรือไม่ล่มของรัฐบาลด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูการลงพื้นที่ชายแดนใต้ของนายกเศรษฐากันค่ะแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไรก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อป
Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02 114 8114